ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโจชัวหว่องพ้นเรือนจำแล้วหนุนม็อบค้านส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้จีนลั่นผู้ว่าต้องลาออกโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวชื่อดังถูกปล่อยตัวจากเรือนจำหนุนชาวฮ่องกงชุมนุมต้านส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้จีนลั่นแครี่แลมผู้ว่าฮ่องกงต้องยุติบทบาททางการเมืองทันทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวฮ่องกงวัย22ปีหนึ่งในแกนนำผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยขบวนการร่มเมื่อปี2557ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วทั้งนี้โจชัวหว่องถูกศาลฮ่องกงพิพากษาจำคุก6เดือนฐานชุมนุมโดยผิดกฎหมายแต่ได้รับการลดโทษเหลือ2เดือนเพราะตอนที่เขาถูกจับกุมเมื่อปี2557หว่องยังมีสถานะเป็นเยาวชนซึ่งการปล่อยตัวเขาในครั้งนี้เป็นจังหวะเดียวกับที่ฮ่องกงกำลังมีการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้จีนซึ่งโจชัวหว่องก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนหนุนฝ่ายผู้ประท้วงทันทีโจชัวหว่องแถลงการผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าสวัสดีโลกและสวัสดีเสรีภาพผมเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำฮ่องกงสู้ๆต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแคลรี่แลมผู้ว่าฮ่องกงต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ